ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะครับด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่าเนื่องจากในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้านะครับทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปก่อนนะครับหากท่านวิโรจน์ ลัคนาอดิศรยังคงประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาอยู่ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไปนะครับแจ้งท่านวิโรจน์ได้รับทราบท่านวิโรจน์มีอะไรจะหาลือครับเชิญครับท่านประธานครับผมขอความกรุณาจากท่านประธานอย่างนี้ครับเนื่องจากประเด็นการคุกคามนักเรียนเนี่ยโดยครูบางท่านผู้อำนวยการบางคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้วมีนักเรียนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเกือบ2ล้านคนมีพ่อแม่ที่หวัดหวั่นเนี่ยรวมกันเนี่ยเกือบ4ล้านคนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของประชาชนที่กำลังตกอยู่ในภัยคุกคามเนี่ยนะครับเกือบ6ล้านคนผมเข้าใจดีครับว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านอาจจะติดภารกิจแต่ผมยืนยันครับว่าภารกิจนี้สำคัญกว่าผมจึงขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานว่าผมขออนุญาตตั้งคำถามฝ่ายเดียวคืออย่างนี้ครับท่านวิโรจน์ครับขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีข้อบังคับข้อใดรองรับการที่จะถามกระทู้ฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าที่คราวก่อนนี่ผมเคยอนุญาตให้ท่านจิรยุนี่ไม่ได้ให้ท่านจิรยุถามเนื่องจากว่ากระทู้ถามของท่านจิรยุถูกเลื่อนมา2สัปดาห์ต่อกันผมก็เลยให้โอกาสท่านจิรยุเนี่ยเอาปัญหานั้นหาลือสั้นๆ สัก5นาทีนะครับเพียงแต่ว่าท่านจิรยุจะพูดยาวเกิน5แต่ถ้ากรณีของท่านนี่ปัญหาที่ผมเมื่อเช้าผมฟังและพิจารณาด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมก็ทราบว่ามันเป็นปัญหาเร่งด่วนที่น่าจะได้รับการแก้ไขฉะนั้นถ้าท่านยังยืนยันที่จะสอบถามเรื่องนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการถามกระไม่ถือว่าเป็นการถามกระทู้แต่ผมจะขออนุญาตให้ท่านได้เอาเรื่องนี้พูดหาลือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อย่างที่ท่านได้พูดนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตท่านใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะครับท่านครับและเรื่องนี้นี่ก็คงเมื่อท่านได้หาลือเอาหาลือในที่ประชุมแล้วสัปดาห์หน้าท่านก็คงจะถามเรื่องนี้ไม่ได้อีกแต่ถ้าท่านยืนยันจะเอาเรื่องนี้ถามอีกสัปดาห์หน้าผมก็คิดว่าให้ท่านรอถามสัปดาห์หน้าท่านวิโรจน์ท่านประธานครับผมขออนุญาตหาลือด้วยความเคารพยิ่งอย่างนี้ครับท่านประธานครับคือนักเรียนเนี่ยถูกมีข้อมูลจากศูนย์ทนายสิทธิ์เนี่ยนักเรียนถูกคุกคามเนี่ยวันหนึ่งที่มีการแจ้งเนี่ย40เคสนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรารออีก1สัปดาห์เนี่ยจะมีนักเรียนที่ถูกคุกคามเนี่ยอย่างน้อยอีก200เคสนี่คือแค่ที่รับแจ้งดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลา5นาทีเนี่ยมันน้อยเกินไปครับที่จะส่งเสียงเล็กๆของพวกเขาเนี่ยให้กับผู้มีอำนาจได้รับทราบเพื่อได้สั่งการเพื่อที่จะหยุดคุกคามของเขาได้ทันทีท่านออกไปความจริง5นาทีไม่ใช่ได้น้อยนะครับท่านวิโรจน์ผมขออนุญาตเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมขยายท่านเป็น10นาทีนะครับขอ15นาทีแทนผมไม่เอาละครับมันยาวเกินไปนั่นก็เป็นการถามกระทู้ปกตินะครับนั่นก็ต้องเอาไว้ถามอาทิตย์หน้าให้รัฐมนตรีพร้อมมาตอบเพราะถ้าถามไปโดยที่ไม่มีใครตอบนี่มันไม่มีข้อบังคับข้อใดรองรับนะครับก็อนุญาตท่าน10นาทีให้ท่านนำเรื่องนี้เสนอสภาผู้แทนรับทราบโดยการลักษณะคล้ายๆกันหาลือเชิญครับผมอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมก็ยังยืนยันว่าผมอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีครับก็ท่านก็ถ้าจะถามก็ต้องเป็นสัปดาห์หน้าแหละครับรัฐมนตรีแจ้งมาแล้วว่าผมขออนุญาตใช้เวลาสัก20นาทีเพื่อตราเรื่องนี้ไว้ในสภาว่าณวันนี้ลูกหลานของเราที่อยู่ในโรงเรียนถูกคุกคามโดยครูบางคนผู้อำนวยการบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้หรอกครับว่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกเราก่อนลูกเราจังหวะที่เราปล่อยมือจากลูกเราแล้วส่งลูกเราเข้าไปอยู่ในรั้วโรงเรียนเขากำลังอยู่ในสมรภูมิหรือเปล่าวันที่เขากลับบ้านผมเข้าใจครับท่านวีโรจน์ครับเขาบอกกับแม่ว่าไม่มีอะไรครับแม่ครับก็ดีครับแ
ผมเข้าใจท่านวิโรจน์ฟังประธานนิดหนึ่งนะครับผมเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ท่านนำเสนอเมื่อเช้าผมก็ฟังผมก็เข้าใจแต่ว่าการถามตอบกระทู้เพียงฝ่ายเดียวนี่ไม่มีข้อบังคับรองรับฉะนั้นถ้าประธานอนุญาตให้ท่านถามฝ่ายเดียวใช้เวลา 15-20 นาทีนี่มันก็เป็นการกระทำผิดข้อบังคับของประธานฉะนั้นท่านก็เข้าใจประธานด้วยนะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาเร่งด่วนที่อยากจะสะท้อนออกไปมีการถ่ายทอดสดหน่วยราชการต่างๆก็คงจะรับฟังรับรู้รับทราบผมให้เวลายาวสุด10นาทีครับแต่ถ้าท่านจะใช้เวลามากกว่านี้ขอให้ไปถามในสัปดาห์หน้าท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆครับผมขออนุญาตตัดสินใจว่าผมขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีที่สัปดาห์หน้าแต่ผมอย่างนี้ได้ไหมครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กรณีที่ลูกหลานถูกคุกคามเนี่ยนะครับจะโทรโทรศัพท์ไปที่ไหนบ้างนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจริงๆครับคือชื่อว่าศูนย์เฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนหรือสพค.ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็คือ022885795ดังนั้นผมขออนุญาตตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าครับครับครับจะได้ทั้งถามและผู้ตอบก็มาตอบมันจะได้ไม่ถามฝ่ายเดียวนะครับงั้นก็ถือว่ากระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านวิโรจน์ลักขณาขอเลื่อนไปถามในคราวต่อไปนะครับ